ถึงสักทีโรงพยาบาลแห่งนี้ใช่ไหมเนี่ยต้องรีบเข้าไปดูหน่อยแล้วผู้ประสานงานอยู่ที่ไหนกันเนาะนายใช่หรือเปล่าที่เป็นผู้ประสานงานใช่ครับเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยนะครับด้านในเลยได้เอ้าคุณพยาบาลอ้าวสวัสดีค่ะคุณคือคนนั้นหรือเปล่าคะใช่ผมคือเพื่อนของคุณหมอนะโอ้เพื่อนของคุณหมอคนนั้นจริงๆด้วยอันนี้ผลตรวจเลือดทั้งหมดใช่ไหมใช่แล้วค่ะสงสัยต้องใช้ตัวนี้ซะแล้วตัวยาที่คิดค้นมาในเวลา5ปีค่าตัวนี้มันเกินไปนี่เองงั้นยาที่เรานำมาน่าจะใช้ได้แล้วนะมันคือตัวยาอะไรเหรอคะคุณพยาบาลครับเดี๋ยวผมจะออกไปทำการรักษาทุกคนแล้วนะนายตามฉันมาด้วยล่ะได้ครับผมเดี๋ยวนายจะต้องคอยดูแลคนไข้ที่เหลือหลังจากที่ฉันกลับไปแล้วนะได้ครับโอ้โหอาการหนักเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อว่ายังไงเพื่อนเอ้ยฉันแย่แล้วฉันปวดหัวมากทางนี้ก็ปวดค่ะไม่ต้องกังวลใจไปนะทุกคนเอาละฉันเห็นผลตรวจของนายแล้วเดี๋ยวฉันจะใช้ยารักษาเอ้านี่โอ้คุณคนนี้ก็ติดด้วยเหรอเนี่ยเอ้าคุณรู้จักเจ๊คนสวยของผมด้วยเหรอครับฉันน่ะรู้จักดีเลยแหละเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยนั่นเสียงใครน่ะไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะรักษาคุณเองเอาละคุ้นๆมากเลยอันนี้เป็นวัคซีนที่ต่อต้านไวรัสทุกตัวฉันจะทำการฉีดให้ทุกคนเดี๋ยวนี้เลยนะเอาละคุณพยาบาล มีอีกไหมเนี่ยมีครับตอนนี้ผมกักตัวทุกคนไว้ที่ห้องนี้ครับนายเอามากักไว้ในห้องผ่าตัดนี่นะก็ได้ช่วยฉันทียังดีนะเนี่ยที่มีอากาศเดี๋ยวฉันจะฉีดยาให้ทุกคนเองไม่ต้องกลัวช่วยฉันด้วยฉันปวดหัวเหลือเกินเอาละตอนนี้พวกนี้ยังอาการไม่หนักมากเดี๋ยวพอได้รับยาเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะหายแล้วแหละเฮ้ยจำไว้เลยนะว่าเวลากักตัวผู้ติดโรคเนี่ยเราจะไม่กักในห้องปิดแบบนี้ขอโทษนะครับคดีผมเพิ่งเป็นอาสาสมัครได้3วันเองเอาละเดี๋ยวขอดูอาการพวกนี้หน่อยฉันรู้สึกว่าฉันปวดหัวน้อยลงแล้วล่ะเฮ้ยหายแล้วเหรอแย่แล้วตอนนี้ทุกคนกำลังเพ้ออาจจะต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้ถึงจะหายนะแล้วเราจะทำยังไงต่อล่ะครับเนี่ยนายไม่ต้องกังวลไปวัคซีนที่ฉันคิดค้นขึ้นมาเนี่ยฉันฉีดให้ตัวเองไปแล้วเมื่อปีที่แล้วหลังจากฉันมาตั้งบริษัทใหม่วัคซีนตัวนี้รักษาได้เกือบทุกโรคเลยแล้วโรคนี้จะหายหรือเปล่าครับโรคนี้เป็นโรคที่รักษาหายเนื่องจากวิธีการรักษาเนี่ยเหมือนกับตัวอื่นที่ฉันทดลองฉีดมาเรียบร้อยแล้วนายไม่ต้องกลัวนะได้ครับแล้วผมต้องทำอะไรต่อหลังจากนี้แล้วก็คอยตรวจเช็คเดี๋ยวฉันจะให้ตารางเช็คไว้ให้แล้วก็นายก็ให้คุณหมอที่หายแล้วเช็คนะได้ครับเป็นยังไงบ้างเพื่อนดีขึ้นเยอะเลยดีนะที่นายมาเนี่ยถ้านายไม่มาพวกเราแย่แน่ๆเลย ฉันก็ดีขึ้นมามากแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเอ้าทุกคนยังจะต้องพักผ่อนอีกอย่างน้อยสัก1วันนะครับเนื่องจากวัคซีนกำลังออกฤทธิ์ต่อต้านกับไวรัสที่เหลืออยู่ตอนนี้หัวฉันไม่โตแล้วค่ะว่าแต่ว่าเป็นยังไงมายังไงล่ะเรื่องบริษัทของนายอ๋อบริษัทแม่ที่เรียกฉันกลับไปทำงานเมื่อ5ปีก่อนน่ะฉันลาออกมาแล้วแหละฉันคิดว่าฉันออกมาทำเองดีกว่าน่ะจากนั้นฉันก็ทำวัคซีนตัวนี้ออกมาแล้วก็ทดลองแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านการทดลองทั้งหมดนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผ่านแล้วอ่ะฉันจะยกมาให้โรงพยาบาลนายใช้ก่อนเป็นโรงพยาบาลแรกเลยขอบคุณมากเลยนะคะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณแล้วก็หัวหน้ารัตนาคงจะไม่มีชื่ออีกต่อไปแน่นอนเลยค่ะใครกันน่ะยังไม่หายนะแสดงว่าเธอคนเนี้ยน่าจะเป็นคนแรกที่ได้รับเชื้อมาใช่ไหมเพราะว่าดูแล้วอาการจะหนักที่สุดใช่แล้วครับผมไปรับเธอมาคนแรกเลยเดี๋ยวผมขอไปดูคนอื่นก่อนนะครับคุณคือใครเหรอคะพักผ่อนก่อนนะครับที่เหลือนี่
ผมว่าน่าจะกลับได้แล้วนะครับพักผ่อนต่อที่บ้านได้ฉันกลับบ้านได้แล้วเหรอคะโอ้ยดีใจจังเลยขอบคุณมากนะคะได้แล้วจ้ะคุณพยาบาลถ้าโอเคแล้วนะครับก็ออกไปอยู่ด้านนอกนะเพราะว่าคนไข้น่าจะเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับฉันจะกลับบ้านไม่ได้เหรอฉันก็อยากกลับบ้านเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรในเมื่อคุณหมอบอกฉันจะไปทำงานต่อก็ได้ค่ะส่วนนายอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ชาร์จติดโลกข้างนอกนะแล้วก็ดูวิธีการไว้ด้วยฉันเขียนไว้หมดแล้วได้เลยเพื่อนเฮ้ยขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่ช่วยฉันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอดูอาการเธอคนนี้หน่อยนะเฮ้ยคุณคือใครพักผ่อนก่อนเถอะครับตอนนี้ถ้าฝืนร่างกายมากๆน่ะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับแต่ว่าเสียงนี้ฉันจำได้คุณแล้วเหรอครับคุณผู้หญิงคุณกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมทราบข่าวว่าที่เมืองเนี่ยติดไวรัสกันผมก็เลยรีบกลับมาครับพอดีว่าการวิจัยของผมตลอด5ปีที่ผ่านมาก็สำเร็จแล้วด้วยนี่ผ่านมา5ปีแล้วงั้นเหรอใช่ครับฉันดีใจมากเลยในที่สุดคุณก็กลับมาช่วยชีวิตฉันด้วยเอางี้นะครับ5ปีที่แล้วที่ผมยังไม่ได้ทำสิ่งนั้นขออนุญาตนะครับช่วยตามผมมาหน่อยนะครับคุณผู้หญิงพาฉันไปไหนล่ะคะไปที่เดิมเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับ5ปีที่แล้วอย่าบอกนะว่าขอโทษด้วยนะครับตลอด5ปีมานี้ผมคิดว่าผมจะกลับมาอยู่กับคุณนะครับฉันดีใจที่สุดเลยค่ะคุณหมอครับว่าแต่ว่าเพื่อนคุณหมอบอกวิธีรักษาให้แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วฉันน่ะรู้วิธีรักษาแล้วรวมถึงยาด้วยตอนเนี้ยเดี๋ยวขอฉันตรวจเช็คทุกคนก่อนแล้วกันนะพี่ฝอนอุ๊ยพี่เอกวันนี้พี่ฝอนเหนื่อยมากเลยอะโอ้ยเราต้องไปรอข้างนอกนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะเช็คนะต้องเช็คร่างกายอีกเหรอก็ตรวจเช็คทุกคนก่อนที่จะปล่อยตัวกลับไงแล้วเมื่อไหร่เราจะแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าได้สักทีอ่ะพี่ฝนอยากอาบน้ำแล้วอ่ะโอ้น้อยกลับบ้านได้แล้วนะแล้วก็คนอื่นนะเดี๋ยวถ้าจะไปยังไงก็เดี๋ยวให้พนักงานเราไปส่งนะพี่ฝนขอบคุณมากเลยนะคะพี่ฝนเราต้องไปส่งใช่ไหมเนี่ยนี่เราต้องไปส่งเหรอก็ได้ไปส่งก็ได้มันเหนื่อยมากเลยอ่ะขาพี่ฝนไม่ไหวแล้วเราอยู่โรงพยาบาลมาวันนี้วันที่3แล้วพี่ฝนยังไม่ได้อาบน้ําเลยพี่ฝนอยากนอนแช่น้ําแล้วเนี่ยพี่เอกไม่กล้าแกะชุดนี้ออกเลยคือว่ารถเต็มแล้วล่ะค่ะจะให้ฉันไปคันไหนคะคุณครูวิ่งตามมานะครับผมไม่มีรถแล้วให้ฉันวิ่งตามเหรอคะรอด้วยคุณครูข้างบนเกาะดีๆนะครับในที่สุดก็พาเขามาส่งที่จนได้เรากลับบ้านอาบน้ำแต่งตัวไปหาอะไรกินกันดีกว่าพี่ฝนเย้เฮ้ยหมดทุกข์หมดโศกสักทีนะเมืองเราเนี่ยโหมีแต่เรื่องทุกทีมีเรื่องตั้งแต่เรามาถึงนี่แหละ มีทุกวันนะมีแต่เรื่องเอาไปกลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยง่วงนอนมาจะไปกินที่ไหนอีกเนี่ยเอาใกล้ๆนี่แล้วกันไปร้านสะดวกซื้อข้างหน้าดีกว่าร้านสะดวกซื้องั้นเหรอใช่นี่เลยพี่เอกจำได้ว่าเนี่ยต้นเรื่องทุกอย่างเลยชนแล้วอ่ะไปลงไปหาอะไรกินกันเออก้าวขาแทบไม่ไหวแล้วเนี่ยมางั้นเดี๋ยวจุงมือนะอ่ะจุงก็จุงโอ้โหดูสิเหมือนคนแก่เลยต้องจุงมือ เอ้าร้านเปิดแต่เจ๊แกไม่อยู่อ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไปไหนของเขาเนี่ยพี่ฝนไม่รู้
สิแล้วเขาไปไหนอ่ะโอ้ยทำไมไม่มารับลูกค้าเนี่ยเราหิวจะตายอยู่แล้วนะฉันป่วยมา 3-4 วันแล้วไม่มีใครสนใจฉันเลยช่วยด้วย